ทุกคนค่ะนี่จอยแบบไม่เข้าใจเลยนี่มันหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนหรือหน้าอะไรอ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกสวัสดีค่ะจอยจี้เลเวอรี่ค่ะตอนนี้นะคะจอยกำลังขับรถไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็คือจะไปร่วมงานของคาเนโบเขาเขาบอกว่ามีโปรดักต์ใหม่ออกมาซึ่งจอยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะในงานนี่เกียรติที่จอดรถของไอ้เซ็นทรัลเวิลด์มากเลยแบบหาที่จอดยากมากนี่ลงมาถึง B2 เพิ่งจะมีที่จอดแล้วก็จอดไกลมากอ่ะทางเข้าอยู่ทางไหนเนี่ยเป็น powder wash ไอเทมตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์เลยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้คือใครที่แบบว่าพกไปล้างหน้าต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็แบบเวิร์กมากทำร่วงคือมันแบบพกง่ายมากๆแบบเราไม่ต้องพกไปทั้งกระปุกนี้ก็ได้แค่หยิบไปแบบชิ้นเดียวเลยอันนี้คือตอนที่ตีฟองแล้วนะคะฟองดูนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะว้าตัวนี้ก็เป็นสีที่เราชอบมากเหมือนกันเนี่ยแพ็คเกจสวยงามมากมันจะมีตัวเดย์ครีมแล้วก็ตัวที่เป็นไนท์ครีมนะคะเนี่ยแบบเฮ้ยมันดีมากการพับผ้าชนะเป็นคนหมีด้วยนี่น่ารักชอบได้มันก็เฮ้ยน้องเป็นลูกกระต่ายด้วยนี่เลยเลือกแบบลูกกระต่ายมารู้สึกจะง่ายมากขึ้นเครื่องบินได้ไม่ต้องห่วงเรื่องการหลงกระเป๋าหรืออะไรเลยถูกต้องนะคะไม่ต้องห่วงอันนี้เราอยู่ในงานเลยค่ะเป็นแบบท้องเหลืองหรือเปล่าท้องเหลืองหรือเปล่าลองเครื่องพุ่งแบบนี้มันเป็นงานพุ่งล้านเลยขับรถออกมาจากงานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจอยกำลังจะไปต่ออีกที่หนึ่งก็คือไปเดอะคอมมอนทองหล่อค่ะเดี๋ยวจะไปร้านซาลอนที่นั่นเพราะว่ามีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมาเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ซึ่งจอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่จอยรักมากชอบมากแล้วก็ใช้ของเขาอยู่หลายตัวนะแล้วอันนี้ก็คือแบบมีความลุ้นว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรนะแล้วเหมือนว่าเขาอาจจะทำผมให้ด้วยเนี่ยอันนี้คือแบบไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับผมมาเลยนะมีความแบบว่าตรงแล้วก็แห้งปลายนิดหน่อยนะคะมาถึงเดอะคอมมอนนะคะแต่ว่าดูยังเหมือนจะไม่มีที่จอดว่าทางเรานะคะมาก่อนเวลานัดก็เลยเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะเดอะคอมมอนไม่ค่อยเคยมานะเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆน่าจะใช่ร้านนี้นะอุ้ยคุณอดัมอยู่ตรงนั้นไงแล้วจ้าวันนี้ทำไมมีคนมาต้อนรับเราเลยน้องน้องตั้งใจฟังด้วย Picture Spray ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับ Sea Salt Spray ค่ะก็จะเป็นสเปรย์ที่ถ่ายตอนผมเปียกได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์แล้วก็ตามด้วยโปรดักต์ของตัวนี้สองให้ดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงส่วนตัวนี้เป็น Loose Lip Mousse จริงๆมันคือดีมากสำหรับคนหัวปี๊บอะไรอย่างนี้ปกติเราจะมีตัว Volumizing Mousse ใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเนี่ยตัวนี้ตัดที่ความเก๋ตัวฉีกเป็นอย่างนี้เป็นหัวนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าลองใช้เองดูจะรู้ว่าพอเรายกโคนผมปุ๊บแล้วเราฉีกตัวนี้เข้าไปมันจะเข้าไว้ที่รูทได้เลยอ๋อใช่ไว้สำหรับยกโคนผมให้ผมดูแบบทองมีวอลลุ่มโดยเฉพาะนะคะแล้วหนูใช้ได้ไหมคะอย่างหนูเนี่ยใช้ได้ไหมคะหนูใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หนูขนทองเขาใช้ลิปมูสค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่ไม่เกรงใจกันเลยนะเนี่ยBrilliant blow drying spray to get volume and movement. ตอนนี้ก็คือได้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมวอลลุ่มคือแบบว่าแน่นมากแล้วก็นุ่มมากดูนุ่มดูแบบมีวอลลุ่มด้วยอะคือนะโอ้ยรักมากเลย Hi this is Adam from Persian Reed นี่นะคะจะอยู่กับคุณอดัมนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงโปรดักต์2ตัวที่เขาไฮไลท์สุดๆเลยก็คือโอเค
So we have used today our incredible treatment oil. We've used it on wet hair to smooth and seal the cuticle. High quality, so it'll evaporate off, so absolutely no oiliness. We have then used our incredible new texture spray, which launches into Sephora in July. In July. It's a sea salt, it's a Cornish flake sea salt texture spray. And what this does is it gives you that beautiful modern texture and volume. So you can see in this hair, you've got lovely volume and movement from this. If you wanted a tousled soft texture, you'll get that. But you maintain shine, gloss, and a really beautiful, healthy finish to the hair. Thank you so much for making my hair so wonderful. It's an absolute pleasure anytime. This, I'm Adam Reed from Percy Reed in London. I'm here introducing our incredible Root Lift Mousse. It's a direct to root mousse, feather light finish, glossy, shiny, healthy. You spray it onto the root, direct onto the root of the hair. Oh, it's a mousse. You comb through, It gives your hair the most incredible volume, incredible shine, amazing finish and longevity. And we introduce this to Sephora in August. August, okay, I'm waiting for it. Fantastic. Thank you. แดดอะไรจะขนาดนี้อ่ะนี่คือใช่วันเดียวกับที่ฝนตกเมื่อเช้าหรือเปล่าก็ตอนนี้จอยกำลังกลับบ้านนะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็มีความแบบเหนื่อยเหมือนกันที่แบบต้องวิ่งไปตรงโน้นตรงนี้แต่ว่าสนุกมากๆเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้เจอแบบไอเทมของใหม่ๆที่น่าใช้นะคะสำหรับวันนี้นี่เดี๋ยวจอยขอตัวไปก่อนแล้วหิวข้าวมากเลยอะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของจอยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้จอยไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย